ตุ่มหมอปลานานจริงเนี่ยผมพี่น้องนี่ก็บ่าย30 นาทีแล้วตุ่มแต่บ่าย2 ครึ่งเดี๋ยวผมใช้ตองห่างคือกับวันนี้อากาศดีฝนมันตกนี่ปลาหมอปลาวันนี้ก็ไปเชื่อมไอถังน้ำมันมาพอพี่น้องเดี๋ยวเตรียมหิ้วเขาใช่ไหมนี่พักเสื่อมพักเป็นบ้านเลี้ยงพอพี่น้องคือเราเขากินอยู่ง่ายท้ายผมจะคนโก้คือเรากินอยู่ง่ายเขาเถียงนะครับพ่อพี่น้องเรียกว่าหมอปลายสุดเสียดายปลาหมอปลาเขาบ่อยกินครึ่งหัวไปก่อนตักก่อนหมอปลาวางเลยเนี่ยเดี๋ยวทีกันเหลืองเหลืองจับโทรศัพท์ไปแล้วเมียเรากินอยู่ยังไงนี่ก็จะห่อเขาไปกินนะเด่นเพื่อได้งานไก่เองงเพื่อไปโอ้เขาไม่ได้หุงสั่นจะเพื่อได้ง่ายล่ะบ่าย3ยก4โมงยกไปนี่ครับมาดูการละลายพริกปลาหมอปลาภาษาคุณหลักปลาหมอปลาปลาหมอปลาหมอปลานี่นะครับนี่คือกันโอ้เนื้อสวยดีเลยเขาชนบีบีอะไรเงี้ยไม่ต้องตำคนเฒ่าน้ำทำแต่หน่อยจำเอาหัวน้ำลายไหลเลยยิ้วเข่ามาใช้ระบายสามกัวเลยรถเก่าแค่เชี่ยมมอหนามเส้นแล้วก็มาเนี่ยเรื่องของเรื่องป้าหมอปลามันนานนะใส่พริกกันพริกของไม่เฒ่าคือก็ภาษาโคราชเด้อคำว่าคนเฒ่าก็คือว่าพ่อกับแม่ครับแต่ผมคนโคราชเขาเรียกชอบคนเฒ่าคนเฒ่าคนเฒ่านี่ไม่ใช่คนแก่นะคนเฒ่าคือพ่อแม่ครับภาษาโคราชใส่ผงรสน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาซ้ำนี่แหละอยากรู้อร่อยไหมเราก็ชิมเอาคือเก่าของพี่น้องสองไม่ได้ยากอยากรู้อร่อยไหมอร่อยชิมเอาคือครับเนาะเติมน้ำนิดหน่อยเราจะใครผมชอบผมนี่พอต้มหม้อปลากับใส่เกลือกับปลาแล้วต้มหม้อปลาหม้อปลาหม้อปลาภาษาโคราชมันก็จะพูดวนๆเวียนเลยครับมันก็อาจจะงงหน่อยพอพี่น้องแต่ก็งงนี่ครับพอเขาพอไปทำรถเขานี่หอยทอดมาเช้าเนี่ยยังเหลืออยู่นิดหน่อยยังกินอยู่ง่ายๆพอซ้ำนี่แหละซ้ำนี่คือแค่นี้โอเคเรายกพักมาก่อนมากินข้าวด้วยกันพี่น้องเขาเที่ยงเลยบ่าย3กว่าแล้วนี่นะครับพริกปลาสูตรผมง่ายๆเดี๋ยวรู้ไหมเราก็ชิมเขาก่อนพี่น้องไปเดี๋ยวกักเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวด้วยกันพี่น้องหิวข้าวเสร็จเด็กก็พร้อมไปหรอกผมใส่คนโก้นะยิงเขาด้วยกันบ่ายสามแล้วเขาเที่ยงแล้วรอตุ่มหม้อปลาเฉยๆวันนี้ก็เอาถังน้ำมันไปเฉียบถังน้ำมันซึมเชื่อไปเฉียบเฉียบอยู่บันบึ้งแล้วพอเห็นหัวจะไปจะมานี่ครับเนี่ยเนาะผลผิดผลผิดปลาปลาดุก
ทำเองนี่ของเฮ้ยเรือมาชาผักแตงกับมะเขือซ้ำนี่แหละมากินเลยวันนี้ไปวิ่งงานตอนจะกินแดงงานไปนี่ไม่รู้เลยของพี่น้องเต้าเลยว่าไม่หรอกกินง่ายไม่มีอะไรมากมายมันวิธีที่ต้องกินพอมีแรงทำงานวันนี้จะไปจับฉลากปัดดวงวิ่งงานไม่รู้จะไหนไปไหนแรงเนี่ยซอสเปล่านึกไม่กระจิ้งจะไหวใช้ชื่อแบบบันออกเองต้องถามสันถามดาวเทียมเก่งๆหาสันแต่งตัวสำเนียเมียแล้วตอนไม่ไปลุ่มคือกันจักลุ่มคือเถาเถาไปลุ่มกับแต่งตัวคือกันสำเนียคนแต่งตัวไม่เป็น
ลำเหมือนเราพี่น้องคือเก่าแล้วครับพี่น้องคนเราใช้ชีวิตง่ายอะไรง่ายถ้าใช้ชีวิตยากอะไรมันก็ยากเชื่อผมครับพี่น้องนี่แหละสไตล์ผมสายชุมกูพูดเร็วเลยพูดคุยหลักคือเก่าพยายามฟังให้เข้าใจได้ครับพ่อแม่พี่น้องจะได้เรียนรู้ภาษาคุณหลักในตัวสุดท้ายนี้ใครกำลังเดินทางไกลๆก็เดินทางแล้วผมปลอดภัยได้ผมก็ไปเลยครับจากอากาศทุกวันนี้เป็นยังไงเรื่องหนาฝนแล้วก็แดดแล้วก็ลมโอ้ยดูแลสวัสดิ์ตัวเองด้วยพี่น้องเลยหลักเลยเป็นห่วงทุกคนทุกอาชีพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ